ีครับพบกับ Google Trip นะครับสำหรับ EP นี้ที่จะมานำเสนอการเล่น Power Chord นะครับสำหรับกีตาร์อะคูสติกนะครับสำหรับน้องๆมือใหม่เบื่อกันบ้างไหมครับสำหรับการเล่นตีคอร์ดนะครับหรือบางคนอาจจะเก่งหน่อยนะครับสามารถเกาได้ picking หรือบางคนอาจจะเก่งขึ้นมาอีกนิดหนึ่งตบดีดนะครับแต่สำหรับน้องที่มือใหม่จริงๆนะครับเขาก็จะเล่นแบบสตัมนะครับหรือตีคอร์ดอย่างเดียววันนี้พี่มาแนะนำทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับในการเล่น power chord นะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่า power chord เขาจะใช้สำหรับพวกเพลงล็อกนะครับเมทัลนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของคอร์ดนะครับแต่เราก็สามารถนำมาใช้ในอะคูสติกได้กับกีตาร์โปร่งนะครับเพลงที่หยิบมาใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงค่อนข้างจะเร็วนะครับหรือบางคนก็นำมาเล่นแบบให้เป็นแบบกลิ่นอายเหมือนเป็นพวกอะคูสติกล็อกไปเลยนะครับซูบิโก้ก็เชื่อว่าอาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับน้องๆในการเล่นกีตาร์นะครับส่วนจะเล่นกันยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับโอเคนะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่า power chord เนี่ยส่วนใหญ่เลยเขาใช้กับกีตาร์ไฟฟ้านะครับคือต้องใส่พวกเอฟเฟกต์ใส่ overdrive อะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าเราก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับกีตาร์อะคูสติกได้นะครับหรือกีตาร์โปร่งนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นการเล่นแบบคอร์ดแบบคอร์ดร็อกนะครับแบบ power chord โดยตรงเลยเหมือนแบบไฟฟ้าเลยหรือว่าจะเป็นการเอามาดัดแปลงนะครับมีมิ้วสายนะครับมีการหยุดมีการเน้นจังหวะนะครับถ้าเราดึงมาจากเพลงร็อกเลยยี่ยกตัวอย่างเพลงนี้แล้วกันนะครับอย่างเพลงบุษบานะครับของพี่ป๊อตครับของวง Modern Dog นะครับคือถ้าเราเล่นเป็นตีคอร์ดนะครับบุษบาเกิดมากับความสดใสโลกของเธอก็จะเล่นเป็นสไตล์แบบปกติที่เราเล่นกันแบบน้องๆมือใหม่อาจจะเล่นอย่างนี้นะครับหรือน้องบางคนอาจจะแบบอยากให้มันมีกลิ่นอายแบบเป็นร็อกหน่อยเราก็หยิบ power chord มาเลยนะครับมาใช้เลยนะครับบุษบาเกิดมากับความสดใสโลกของเธอนั้นมีดอกไม้ในหัวใจวันทั้งวันอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะได้อารมณ์แบบล็อกเลยครับเป็นแบบอะคูสติกล็อกเลยนะครับหรือไม่เอามาประยุกต์ใช้ครับก็มีหลายเพลงครับอย่างเพลงพี่สแตมนะครับก็เห็นใช้เป็นบางเพลงนะครับผสมฮาร์โมนีบ้างนะครับนะครับหรือเอาไปใช้ในจังหวะเวลาเน้นเราเกานะครับเน้นเหมือนว่าบิวอารมณ์นะครับก่อนที่จะไปพวกท่อนฮุกหรือฟรีฮุกอะไรอย่างนี้นะครับตัวอย่างเพลงนี้แล้วกันนะครับอีกเพียงสิ่งเดียวที่อยากขอให้เธอทำและเป็นสิ่งเดียวที่อยากขอให้เธอทำคือลืมอย่างนี้เราเกานะครับก่อนถึงท่อนฮุกแต่ว่าถ้าเราจะใช้เป็น power chord จะเน้นนะครับให้จังหวะมันเล้าใจขึ้นนะครับก่อนที่จะไปท่อนฮุกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพียงสิ่งเดียวที่อยากขอให้เธอทำและเป็นสิ่งเดียวที่อยากขอให้เธอทำคือลืมฉันลืมไปก่อนอะไรอย่างนี้นะครับมันประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างนะครับแต่ EP นี้พี่จะขอบอกวิธีการใช้แล้วกันนะครับว่าใช้ยังไงนะครับส่วนทฤษฎีนั้นเป็นอะไรที่น้องก็ต้องรู้เหมือนกันนะครับพี่จะยกไป EP หน้าแล้วกันนะครับ